สวัสดีจ้าแรกๆเอาสิตัดผัวเดียวตัดตีนเฮ็ดแต่อายเงาอายก็เลยมาอีกอย่างหนึ่งอายก็อยากให้เบิ่งว่าเฮ็ดอันนี้มันขางามซื่อๆเด้อค่ะแต่ว่าแม่มันกินหลายตัดออกค่อนข้างหลายเลยเด้อค่ะบางดอกแบบว่าทิ่มเลยก็มีมันจะเสียดายก็ต้องขูดๆไปนี่เห็นอยู่มั้งอย่างอันนี้เป็นดอกบานนอนตีลังกาซาลาเบอร์อะไรเลยโอเคแบบนี้โอ้ยแม่มากระเพียดนี่จ้ะสิมาถั่วทอดอายแล้วเบิ่งนี่อันนี้ทิ่มเบิ่งนี่บางอันก็แบบเป็นกวงอะแม่งกินหลายจ้ะอันนี้ได้อยู่ขางามแต่แบบอันนี้ยังดีนะรอบก่อนถ้าฝนบ่ตกอะจ้ะไปแห้งคักเลยแหละขานี่แต่ว่ารอบเห็นเพิ่นได้อยู่แล้วก็ตัดขาจังล่างเนาะอันนี้ได้อยู่ปกตินี่เฮ็ดอันนี้นำแมงเพิ่นมักคักเลยมะแรงหนอนนะจ๊ะอาจจะแกงกินแซ่บเซ้ยโปรตีนเนาะแต่คนย่านกะควรแบบตัดกลางนะคะเนาะแต่ว่าไอ้บริย่านย่านกินได้หมดแบบนี้เห็นปะอันนี้แมงบ่ได้กินจ้ะแต่ว่าเพิ่นกะเพิ่นสิเป็นแบบนี้ตั้งแต่อยู่บ้านนะคือกันนะเฮ็ดอันนี้นะแมงมักกินอยู่เมืองไทยคือกันจ้ะพ่นมักเห็ดหน้างัวกับเห็ดอันนี้นะเห็ดคางหมูกับเห็ดหน้างัวนี่แม่งกินขนาดทั้งที่เธอก็ไม่ได้รสชาติแซ่บอีหยังมากมายเลยแต่ว่าแม่งนี่แย่งกันกินขนาดเลยบางเนี่ยจ้ะตัดออกหลายเลยแต่ก็ม่วนจะไปหาแบบไม่ได้หวังอย่างใดเลยไม่ได้หวังอย่างใดแต่ก็ไปม่วนบางเธอกับแบบเขาแค่ได้เฮ็ดอ่ะนะได้จับเฮ็ดอ่ะนะได้บ่หลายก็ยากแบบนี้เฮามักของเฮาเนาะเฮาชื่นชมในการใช้ชีวิตแบบนี้ค่ะเพิ่นบอกอ้ายถ้าไผไปไล่เบิ่งวิดีโอแรกๆนะตอนอ้ายอยู่ญี่ปุ่นเนาะจะนับปีก่อนอ้ายก็ไปหางมอันนี้เลยค่ะไปหางมบ่แม่นงมแม่ยังนะงัดหอยนางรมกินคือแบบว่าข้อแค่ได้แบบสัมผัสกับธรรมชาติอะไรนะไอ้มากเนาะบางเทื่อก็ไปเก็บอย่างนะลูกภาพอะไรจ้ะลูกภาพป่าได้บ่ได้ไปรักของเขาได้เอามาตากแห้งไอ้ก็อัดวิดีโอเพื่อกันนะก็ได้แต่ไอ้ก็พอแบบเฮ็ดซองจริงจังเนี่ยมันได้ไอ้ก็เลยไปลบออกยันแบบซิมีดามราจริงๆก็คือมันเอาได้เพราะมันเป็นของเกิดในป่าเนาะอาจจะไปลบออกนั่นแหละจ้ะอาจจะเฮ็ดซ่องมาแบบจริงจังนี่แม่สิเดือนที่4บ่นี่แม่บ่ฮะว่ามัน4 5เดือนเนาะแต่ว่าซ่องของอายมีเป็นปีกว่าแล้วจ้ะเป็นปีกว่าแล้วซื้อว่าสาวสกลคนมากกินได้ซื้อซ่องแรกๆนะอาจจะกินอย่างเดียวเลยนะคืออายเคยว่าแล้วเคยว่าไปแล้วล่ะคลิปก่อนแล้วบัดนี้จะไปขึ้นมาก็อยากเฮ็ดแนวอื่นๆนําเมียบัดนี้นะแล้วเปลี่ยนซื้อซ่องซื้อซ่องก็ซื้อซ่องเจ้าของนี่แหละจ้ะซ่องอายซื้ออายเนาะอายซื้อขวัญประภาเนาะแฟนอายนะป้าเพิ่นมักอายเอิ้นอายว่า KPP อายก็เลยมาตั้งซื้อซ่องเพราะมันเป็นคําอังกฤษแบบที่จําได้นํามันนะก็เลยแบบมันก็โอเคอยู่นะบัดนี้คนก็จําได้ง่ายอยู่มันไม่ได้ยากปานใดอาจจะได้แบบปั๊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 บคือต่างประเทศนะคือสีม่วงนะเฮ็ดมาเรื่อยๆเฮ็ดมาเรื่อยๆอาจจะมีความสุขแต่ YouTube นี่อาจจะบอกว่าที่ไอเฮ็ดแรกๆนะไอบ่มีมู้ว่าจะไอเป็นคนมักว้าวมักว่าภาษาเจ้าของเนาะมักว่าบางอย่างแบบนี้แต่ว่ามาอยู่ต่างประเทศนี่บ่ได้ว่านําไผแล้วอาจจะบ่เป็นคนบ่ครบไผนํามีอยู่ได้หมู่คนไทยหรือว่าอย่างมันแต่ไอ้เป็นคนแบบไอ้มักมีความสุขโดยตัวเจ้าของบ่มักแบบให้คนพาไปนั่นไปนี่สิไปเองของไอ้แปลกเนาะเป็นคนแบบค่อนข้างแปลกๆอีหลีแหละแต่ไอ้ก็ไปของไอ้ไปเรื่อยแบบว่าไงคือไอ้เคยว่าตลอดว่าความสุขนะบ่แม่นว่าแต่คนอื่นได้สร้างให้เฮานี่แหละสร้างให้เจ้าของทุกเฮาก็
สร้างให้เจ้าของสุขเฮาก็สร้างให้เจ้าของแต่ว่าเวลาเฮาทุกข์นะคะโฟกัสกับมันแฮงโพดมันทุกข์มันเมื่อยใจมันเจ็บใจมันเป็นล่าๆแต่เวลาเฮาสุขนะเฮาบ่ได้คิดฮอดมันนะเฮาสุขอยู่กุมื้อนะบางมื้อนะแต่ว่ามันบ่พิเศษเพราะว่ามันก็เป็นมื้อธรรมดาแต่เวลาเฮาทุกข์ใจมาโอ้ยกูก็ทุกข์แท้น้อชีวิตกูนี่เนาะชีวิตกูคือมันทุกข์แท้น้ออย่างนี้ทั้งที่แบบว่าเฮาต้องคิดว่าผู้อื่นนะทุกข์กว่าเฮาตั้งหลายเท่าเด้อจ้ะเฮาทุกข์ซำนี่นะอย่าไปอันนั้นมันคนเฮานะถ้าสิโฟกัสแต่เรื่องทุกข์มันทุกข์จนตายแหละคือแต่ว่าเจ้าของทุกข์ก็ทุกข์อยู่นั่นแหละจ้ะถ้าเจ้าของแบบอาซิมินี่แน่แต่คือเจ้าของสบายเจ้าของสบายแบบนี้มันก็สบายเลยไม่ต้องคิดหลายให้แบบเส้นเลือดในสมองมันแตกจ้ะคือแบบถ้าโป่งๆแน่อย่างประมาณนี้อาก็เลยคิดว่าYouTube เนี่ยเป็นหนทางหนึ่งที่เฮ็ดให้อาได้ว่าภาษาได้มีหมู่มีพวกอาก็มีความสุขในการเฮ็ดอ่ะนะจากคนตื่นสายๆแบบนี้ตื่นเช้ามากระปี้กระเป๋าอยากเฮ็ดนั่นอยากเฮ็ดนี่ให้เพิ่นเบิ่งเนาะมื้อนี้เนาะเฮ็ดหยังเนาะคือเฮ็ดให้เฮาแบบมีแรงบันดาลใจในแต่ละมื้อได้ตัวอายคิดว่านะแต่บ่รู้ว่าผู้อื่นอายก็บ่ได้ว่าผู้อื่นเนาะไอ้ตัวอายเองว่าแนวโน้มของเฮ็ด Facebook เฮ็ด Facebook แฟนเฮ็ด YouTube แล้วก็คือแบบนี้คืออายมีความสุขมีคนมาว่าน้ําอายได้ใช้ชีวิตแบบจริงจังแบบจริงจังแบบที่คนอื่นฮู้เอ้าคือแบบแฟนอายแบบนี้เพิ่นฮู้อยู่ได้ว่าชีวิตอายนะมักแบบทํามาเวลาอายเมื่อบ้านเนี่ยอาสิทิ่มเพิ่นอยู่เฮือนน่ะนะจ๊ะอายเมื่อเฮือนเทื่อนึงกับปู่ 5:00 น. 4:00 น. อายก็ไปหาเฮ็ดหาหยังกับพี่สาวไปนี่แต่เพิ่นบ่ได้ฮู้ว่าการหาเฮ็ดน่ะหาจังได๋เพิ่นฮู้แต่ว่าอายน้ําแบกเฮ็ดเมื่อเพิ่นก็ฮู้แค่ว่าการหาเป็นจังได๋เพราะเพิ่นบ่ได้ฮู้ว่าการหาเฮ็ดน่ะเฮ็ดจังได๋เพิ่นบ่ฮู้เนาะชีวิตของแต่ละคนแต่ละประเทศมันก็บ่คือกันแบบนี้นะนั่นแหละจ้ะพ่ออายไปมาได้มาเสนอได้มาแชร์แบบนี้เพื่อนก็งงโอ้เป็นแบบนี้นี่เองการใช้ชีวิตของคนอีสานอย่างนี้เธอนี่โชคดีแล้วคนอีสานว่านะเพื่อนก็เอ่ยปากมาคนอีสานนี่โชคดีแฮงถึงมือหนึ่งว่ามีแบบกับข้าวกับปลาขายในตลาดนี่คนไทยคือเฮานี่เอาตัวรอดได้เพราะว่าเฮาเห็นอีหยังก็เป็นแนวกินนะจ๊ะเฮาใช้ชีวิตแบบนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรเนาะตั้งแต่บรรพบุรุษของเฮาแล้วมื้อหนึ่งบ่มีหยังกินเพิ่นว่าแฮะอายฟังนะพวกเธอนี่สิเอาชีวิตรอดได้สบายเลยเพิ่นว่าอายไปจับปลาให้เพิ่นเบิ่งจ้ะจับปลา2มือจับปลาตรงปลามันไหลเนาะจับด้วยมือเปล่านี่บ้านเขาเพิ่นเคยเห็นเพิ่นอึ้งกับอายได้แค่แบบอีหยังนะสิ่งเล็กน้อยเพิ่นว่าป๊าเธอเฮ็ดได้จังได๋ว่าซั่นฉันบ่เคยเฮ็ดเลยนะนี่ฉันบ่เคยเฮ็ดอีหยังแบบนี้จักเทื่อทั้งที่แบบว่าบ้านเฮามันเป็นอีหยังที่เบสิกมากเลยในการจับปลาโดยบ่ต้องใส่แหใส่หยังนี่ใส่มือเฮานี่เนาะแต่ว่าสําหรับเขาคือมันเป็นอีหยังที่แบบเธอเฮ็ดได้จังได๋จับปลาได้จังได๋แบบนี้ก็คือแบบเฮาแสดงเฮาโชว์อีกฝั่งนึงโชว์แบบสิ่งที่เฮาเป็นให้อีกฝ่ายนึงบ่เคยเห็นนะจ๊ะมันก็แห้งแบบว่าแห้งแพงอายแบบว่าผู้หญิงผู้นึงอายเคยบอกเสมอว่าเป็นเด็กบ้านนอกเนาะเด็กบ้านนอกมันนะเวลาเพิ่นซื้ออีหยังให้อายนี่อายดีใจเลยคืออายก็ว่าอายดีใจสิเห็นคุณค่าของมันเพราะว่าเด็กน้อยแบบบ่เคยแบบมีหยังคือเขาแบบนี้ใหญ่มากอ่ะมาดิ้นรนหาใช้ชีวิตของเจ้าของในกรุงเทพเพื่อสิมีชีวิตที่ดีขึ้นมันก็บ่ดีย้อนว่าหนี้สินเนาะแต่ว่ามื้อนึงก็คืออายว่าแหละถ้าคิดว่าเฮาวาสนาดีเฮาก็วาสนาดีฟ้าก็มีตาแค่เฮาคิดดีเฮาก็เจอคนดีอ่ะเพราะว่าคืออายว่าแนวดีดึงดูดสิ่งดีๆนะอายบ่ได้ว่าผู้อื่นบ่ดีนะอายแค่ยกตัวอย่างว่าเคยเห็นแบบคนคือกันคบกันบ่ก็คือแบบอันโอ้ยสิว่าสิว่าเก่ากายเนาะเข้าจังได๋ดีก็คือแบบคนมักซักลายแบบนี้อ่ะจ้าเขาก็สิอยู่ร่วมกันแบบมีความสุขเพราะว่าเขามักคือกันเด้ซะคนเฮามันสิหาแนวคือกันเสมอได้แรกๆนะถ้ามันบ่คือกันมันก็สิปรับหากันนั่นน่ะคืออายกับปานี่ผู้นึง
คืออันนี้ไอ้ว่าไอ้มักเที่ยวมากเนาะผู้หนึ่งมากินเหล้าเมายาแต่เมื่อหนึ่งทำมาปักตัวห่างกันเออมันก็มีความสุขดีชีวิตประจำเป็นต้องแบบไปกินเหล้ากินยาเสมอไปอย่างประมาณนี้นะก็คือแบบเออชีวิตเท่ากับเป็นอย่างคือไปคิดหาแต่จุดด้อยของผู้อื่นนะแบบนี้คืออายนี่อยู่กับแฟนมานี่7-8ปีแล้วนะถ้าบางคนจะบอกโอ้ยแบบนี้มันคือมันมีรถลาคีไอซี่เป็นคนที่บอกแคร์คำว่าผู้อื่นใช่ไหมแคร์คำว่าผู้อื่นที่ไอแบบว่ามันไม่ได้มีผลต่อชีวิตไอนะไอซี่บอกแคร์ให้เจ้าของมาเจ็บใจแบบว่าเรามาเปรียบเทียบเจ้าของว่าเออว่ะแฟนกูก็เป็นต่างชาติเนาะไอก็โทษเนาะไอซี่มีคำยาวแฟนกูก็เป็นต่างชาติเนาะกูคือว่ามีรถลาขี่คือเพิ่นผู้หนึ่งขี่ BM Ferrari แบบนี้ผู้หนึ่งขี่เบนซ์กูเรียกขี่มอเตอร์ไซค์ฟีโน่ไปหาเฮ็ดฟีโน่ว่ามันคงจะของผมของแม่ได้นั่นแหละรถซื้อเอ้ยเงินซื้อรถค่ะขึ้นแล้วคือดีพ่อวัยอย่างไอ้คือว่ามันยังบ่จำเป็นไอ้คือว่าไอ้ยังบ่ได้อยู่ประเทศไทยแบบจริงจังไอ้ก็เลยยังบ่ซื้อเนาะผู้อื่นก็สิคิดว่าเออบางเทื่อเมื่อกับไปใส่รถแม่รถกระบะแม่แล้วบางเทื่อก็แบบสร้างรถอยากสร้างรถแบบในสนามบินอย่างแบบนี้นะคือไอ้ก็บ่ได้สนใจว่าไปสิขึ้นอีหยังกับไอ้คือเขาคือสิว่าไปก็คือเขาบ่ได้หาอย่างให้ไอ้กินนะเขาบ่ได้มีผลอีหยังกับชีวิตไอ้ไปสิขึ้นอีหยังก็คือไอ้ก็เลยบ่ใส่ใจคือไอ้เคยไอ้อยากบอกแหละถ้าไผยังมาใส่ไล่ไอ้ว่าจังนั้นจังนี้น่ะไอ้บ่เชื่อจ้ะไอ้ถ้าสิ่งใดที่ไอ้บ่เห็นในหน่วยตาของไอ้ไอ้สิบ่เชื่ออีหยังทั้งนั้นแต่ก่อนเนี่ยเป็นคนหูเบามากถ้าสมมติว่าคนบอกว่าเออฉันเห็นแฟนเธอเดินเอาผู้หญิงไปจังนั้นจังนี้อายนี่สิขึ้นเป็นฟืนเป็นไฟเลยได้แบบว่าเฮ้ยกูมันบ่ดีตรงไหนกูก็คือเพอร์เฟคอยู่สิคือแต่ว่าจะความบ่ดีหรือบ่พอจังนั้นจังนี้เอ้าสิขึ้นไปแบบนั้นได้ขึ้นหลายแล้วก็ถ่ายให้เขากลับมาแล้วก็วินใส่บางเทื่อเขาไปเฮ็ดงานมาเขาบ่ได้แบบเฮ็ดแบบนั้นเลยนะไปวิ่งใส่เขาแบบนี้เขาไม่ได้รู้เรื่องอย่างไอ้ก็เลยคิดว่ามันพ่อแม่แนวเด้ออย่างประมาณนี้ผู้อื่นอ่ะคนแพงเฮาก็มีคนสร้างเฮาก็มีคือไอ้คือบอกถ้าเป็นอย่างเฮาคือไปหูเบาไปฟังคนที่เฮาบ่ได้รู้บ่ได้สําคัญในอย่างในครอบครัวไอ้ก็เลยเปลี่ยนความคิดว่าถ้าบ่เห็นกับหน่วยตานี่ไผสิว่าจังได๋ไอ้ก็บ่เชื่ออีกอย่างนึงก็คือคนเฮามันหูแฟนเจ้าของอยู่แล้วว่าเป็นแนวใดบ่แม่นแบบว่าเออฮักแฟนเจ้าของจนหูดับตับไม่บ่เชื่อคนอื่นเว้ามันก็บ่แม่คือกันแต่ว่าเฮาฮู้นิสัยแล้วก็อันนี้ของแฟนเฮาอยู่เมมเต็มแล้วก็บ่ได้เบิ่งว่าเจ้าของเว้าฮอดใดลายไปเต็กลายมักเมาไปเต็กได้จักเว้าฮอดใดแล้วเมื่อกี้นี่ใครบ่ได้ฮู้เลยฮู้อยู่แต่บ่ฮู้ว่ามันหยุดตอนใดเพราะเมมมันเต็มเนาะนั่นแหละจ้าอ้ายถึงบอกว่าเกิดเป็นคนอย่าฮู้เบาอย่าไปเชื่อผู้อื่นหลายเสื้อหูไวหูบ่แม่นเสื้อแบบเต็มที่อ่ะจ้ะบ่แม่นเสื้อแบบจนมาให้ชีวิตครอบครัวพังมันบ่แม่นจ้ะทุกอย่างเฮาต้องเป็นกลางไอ้บ่ไปบวชเด้อบ่ต้องบอกให้ไอ้ไปบวชแต่ก่อนไอ้ก็เป็นคนหูหวานเป็นคนใจฮ้อนอีหยังคือกันล่ะจ้ะเพราะว่าไอ้ก็เป็นมนุษย์ผู้นึงเนาะเพื่อที่สิใจเย็นมาปานนี้น่ะไอ้ก็ใช้เวลาเติบนึงนะในการเปลี่ยนแปลงเจ้าของบ่แม่นเปลี่ยนแปลงหรอกคือแบบอยากใช้ชีวิตแบบมีความสุขอ่ะจ้ะคือบ่ได้อยากมีทุกข์นําไผอยากมีสุขนําตัวเจ้าของนําครอบครัวนําหมู่นําพวกนําสิ่งที่เป็นอยู่คือกูเมื่อนี้ไอ้มีความสุขกับการอยู่กับ YouTube นี่ไอ้ก็สิเต็มที่กับมันเนาะไอ้สิเต็มที่กับมันไอ้รู้สึกว่ามันสําคัญมั้ยมันก็สําคัญนะสําคัญในที่นี้ก็คือสําคัญกับจิตใจไอ้ก่อนมีคนมาคุยนำไอ้ดีใจมีคนแพงไอ้ดีใจมีคนตีเตียนไอ้เก็บมาปรับปรุงบ่เคยเครียดคำนี้ใช้ได้เสมอไอ้บ่เคยเครียดเพราะว่าข้อความเก่าๆเนาะมันเป็นข้อความเก่าวิดีโอเก่าๆมันก็มีคนมาว่าเฮาตลอดแหละเฮาก็ตอบเข้าไปนะแล้วก็ผ่านไปมือสองมือไอ้ก็ลบไอ้บ่บล็อกจ้ะไอ้ยังบ่บล็อกเพราะว่าอย่างไอ้เปรียบเสมือนว่าถ้าคนมันคิดบ่ดีนำเฮาไปแล้วเนาะมันก็สิแบบเฮ็ด ID หรือว่าเฮ็ดช่องใหม่มาด่าเฮาคือเก่าสักกดลงสักโคกก็กลับมาคือเก่าไอ้ก็สิปล่อยให้เขาแล้วแต่ไอ้สิแบบบ่ฮู้ว่ามันน่ะค
อยใจเย็นเอาแล้วแต่ว่าจังใดจังใดเพราะว่าไอ้คือว่าในโลกใบนี้มันไม่มีไผ่เพอร์เฟกต์ซะทุกอย่างบางทีเราคิดว่าเฮาใจเย็นเฮาเป็นจังนั้นจังนี้ขนาดว่าตายนะไอ้บ่อยากว้าวแต่ไอ้ก็อยากว้าวก็ขอว้าวซะเนาะซะไอ้นะไอ้ก่อนเป็นหนี้ไอ้เป็นแต่ก่อนนะประมาณ 3-4 ปีแล้วถ้าเป็นหนี้ไอ้เป็นแสนๆเลยนะแสนเท่าไหร่ก็บ่ขอเอ่ยเนาะเพราะว่าพ่อแม่กับเพิ่นก็สิฟังนําแต่มันเป็นอีหยังที่ผ่านมาแล้วเด้อพ่อแม่เอ่ยมากระทวงบ่ได้เนาะมันผ่านมาแล้วเขาเป็นหนี้เขายืมหนี้เฮาแบบนี้เฮากะความที่อายเป็นคนขี้สงสารคนอยู่แล้วนิสัยอายน่ะเป็นคนขี้สงสารคนแฮงแบบเจ้าของเคยลําบากมาเวลาเจ้าของแบบชีวิตดีขึ้นแบบนี้มีคนยื่นความช่วยเหลือแบบนี้อายสิตอบตกลงถ้ามันบ่ลําบากเจ้าของบ่แม่นว่าให้เขายืมแล้วเป็นกูปกบังได้บ่แม่นดะนั่นแหละจ้ะอายก็ให้เขายืมเป็นแสนกะหลายแสนเนาะสุดท้ายเขาก็ไปเขาให้ดีอยู่แล้วแหลกๆนะก็ให้ดีอยู่แล้วสุดท้ายเขาก็คือแบบคนเฮามันหมุนหน้าพอถึงหลังซักหน้าบ่ฮอดหลังยืนผู้นั้นผู้นี้จังนั้นจังนี้เนาะอายคิดว่านะเขาก็เลยแบบจําเป็นต้องหนีอายเนาะอายคิดว่านะจําเป็นต้องหนีโดยที่เปลี่ยนไลน์เปลี่ยนเบอร์เปลี่ยนเฟซเปลี่ยนอย่างทุกอย่างโอ้ยอายกระสุนว่าซั่นแหละเนาะอายอยากฮอดแบบประจานพุ่นล่ะอาจารย์ในเฟซแบบถ้าไพ่แชร์ต่อจนฮอดผู้นั้นสิให้เงิน 11,000 คุณเด้ออีหยังประมาณนี้คือความที่เฮาใจฮอดเฮาบ่ได้คิดอีหยังนะกูศูนย์แท้กูคือซอยมึงก็บ่คิดเห็นกูแน่มึงสิถูกยึดรถยึดเงินผู้ใดซอยมึงพวกสิคิดไปทางคนคิดแต่ว่าเจ้าของดีแต่พอเฮาใจเย็นแล้วคิดว่าเฮ้ยเกิดมาชาตินึงเฮาได้ซอยคนผู้นึงนะมันเป็นอย่างที่สุดยอดแล้วเนาะมันก็เป็นบทเรียนของเฮาก็อย่ามีเทื่อที่2ก็พออาการเลิกเพราะว่าอาการคิดว่าอาสิเป็นคนที่แพงเล็กน้อยถ้าคนสังเกตบางอายนี่อาสิอยู่แต่กับเด็กน้อยอยู่บ้านเด็กน้อยสิติดอายนะมาหาอายมาเล่นกับอายเพราะอายแพงเขาจะแพงเล็กน้อยอายก็เลยตัดสินใจว่าอายบ่แซ่บ่อหยังตัดสินใจแบบบ่ให้มันทําลายสุขภาพเจ้าของเนาะอายก็บ่คิดจ้ะคือสว่าเฮาเอาของเขามาเอาของเขามาแล้วก็เงินก็อยู่ในมือเฮาเนาะเขาก็บ่ได้ล็อกคอเฮาในการที่เขาสิยืมอ่ะนะเฮาก็อย่างนะก็ยังบริสุทธิ์ใจที่สิให้เขายืมเองอาก็เลยคิดว่าถ้าอายเฮ็ดแบบนั้นไปแชร์ลงในโลกโซเชียลลูกหลานเขาเห็นได้ซะเขาจะว่าโอ้แม่กูเป็นหนี้เป็นสินปานนี้บ่กูคืออายแท้พ่อแม่เคยเฮ็ดจังนี้เนาะเนี่ยวันนี้นะอายก็สิคิดฮอดผ้าสีขาวๆเนาะอายก็เลยบ่เฮ็ดจ้ะก็เลยตัดสินใจว่าอายเอาของเขามาแล้วอายก็ยังคิดอยู่ฮอดคู่มื้อนี้ผ่านไป2ปีแล้วยังคิดว่าเขาบ่อยากหนีอายหรอกอายคิดว่าเขาอยากไปตั้งโตก่อนตั้งรักตั้งโตก่อนมีเงินมีทองมื้อนี้เนาะอันนั้นเลยมีเงินมีทองนะเขาก็อาสิมาให้อายหรือว่าจังได๋เฮาก็คิดไปในทางที่ดีถ้าเขาบ่ให้ก็เฮาแค่เอาของเขามาอย่างประมาณนี้นะอายก็คิดทางนี้ชีวิตอายก็คือแบบโอเคขึ้นแบบนี้คือแบบบ่ได้คิดให้มันทําลายเจ้าของบ่เมื่อใดเนาะเขาสิเอาเงินมาให้เมื่อใดเนาะจังนั้นจังนี้ชีวิตเฮาก็มีความสุขขึ้นอาก็เลยคิดว่ามันก็มีแค่เธอเดียวเธอเดียวจบแค่นั้นแหละเฮามาเอาของเขาคิดไปเนี่ยก็บ่ได้ทุกข์ใจอย่างอ้ายก็เวลาไปเฮ็ดบุญเฮ็ดทานอ้ายก็อโหสิกรรมให้เขาเพราะว่าบ่อยากเจอนะบ่อยากเจอเขาบ่มาให้อ้ายอ้ายก็บ่เอาอย่างแบบนี้ใจก็ภาวนาเสมอว่าเขาคงสิคิดละอายใจอยู่นะแต่เพียงแค่ว่าเขาอาสิยังบ่มีเงินอีหยังประมาณนี้เนาะเฮาก็คิดไปในทางที่ดีมื้อนี้อายก็จบมานานเลยอายไปแล้วแต่พวกนี้เนาะใกล้สิหมดแล้วนี่แหละจ้ะอายอยากให้เบิ่งว่าข้างในเฮ็ดอันนี้นะมันเป็นฮูจงโปงจริงเป็นแบบนี้เลยฮะต้องตัดกลางรอบแรกอายบ่ได้ตัดแกงกินแซ่บขนาดโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตโหดแล้วนั่นแหละจ้ะนี่เนาะอายก็เหลือนิดเดียวนี่ที่ทีมเต็มแล้วเนาะค่ะเนาะขอบคุณหลายๆเด้อทีมมาตัดตีนเฮ็ดเป็นหมู่อายก็จมให้ฟังเนาะอายก็คิดฮอดอยากเว้าอยากหยังแบบนี้นะคิดฮอดทุกคนเนาะมื้อนี้ได้เต็มตะกร้าเต็มอันนี้เลยยังบ่หมดอยู่เด้อนี่เหลือจังหน่อยเดี๋ยวสิตัดผู้เดียวดอกอายก็สิล้างผู้เดียวดอกบ่ต้องมาล้างซอยอายเด้ออายไปก่อนเด้อเสียมแลมเห็นจำนี้เอาเนาะเสียมแลมอีหลีเด้ออายนี่แหละอายไปแล้วเด้อ
อันนี้ก็สิ2-3ทุ่มแล้วล่ะอาชิล่างล่างถ้วยก่อนแล้วก็ไปล่างเห็ดล่างเห็ดแล้วก็สิไปอบไว้อบไว้แล้วอาจังได้นอนก็เที่ยงคืนที1ผมเพื่อสิได้ตอบคอมเมนต์โอ้อนามิซ่าซะโอ้สิวเพื่อสิได้ตอบคอมเมนต์ก็มื้อเช้าบ่ล่ะจ้าอาสิตอบซะซ่าเนี่ยเพราะว่าบางมื้ออ้ายก็ไปหาเห็ดอีหยังแม่นบ่เนาะอย่าเครียดกันเนาะแพ้งกันไว้ได้อ้ายไปก่อนเด้อสวัสดีค่ะบางมื้อJ'imagine, ouais, dans ces pays-là, ça doit pas être évident.